ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ2วันที่ผ่านมาเป็นเทปบันทึกของ2ปีที่แล้วนะคะบางท่านก็เข้าไปดูแล้วก็ปรากฏว่าเข้ามากลางๆบางทีก็เข้ามาที่ปาร์ตี้เขาจะเป็นปาร์ตี้ดูไลฟ์สดเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนท่านญาติธรรมเรื่องของการฟังธรรมในส่วนของเทปทีนี้บางท่านฟังแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นของเก่านะคะก็ทักมาว่าวันที่พูดผิดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเทปเก่านะคะสวัสดีค่ะพี่เกตนะคะเป็นเทปเก่าซึ่งตัวเองคิดว่ามันมีประโยชน์อะบางครั้งเนี่ยบอกตรงๆนะคะว่ายังกลับไปฟังของตัวเองบรรยายเลยบางทีเนี่ยบางความคิดบางอย่างเนี่ยช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราจะพูดเรื่องหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเราจะพูดเรื่องไหนเยอะเรื่องไหนบ่อยนะเราจะรู้เรื่องราวของเราด้วยว่าความคิดของเราในยุคนั้นที่เราเจอกับปัญหาแล้วเราใช้วิธีการเนี้ยแก้ไขปัญหาเนี่ยมันสรุปแล้วเนี่ยณเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยเราคิดถูกหรือเราคิดผิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจากที่เราประสบกับปัญหาแล้วเราเอามาพูดเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ฟังมันก็เหมือนกับคนอยู่ในสถานการณ์หนึ่งเราจะรู้ค่ะว่าช่วงนั้นเรามีเรื่องอะไรเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถนำมาพัฒนาตัวเองแล้วก็นำมาปรับปรุงได้นะว่าความคิดแบบนั้นตอนนั้นคิดอย่างนี้ณเวลานี้เนี่ยยังคงตั้งใจที่จะใช้ความคิดเดิมๆของตัวเองเนี่ยต่อไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่าเราจะปรับปรุงความคิดเราในมุมมองใหม่ๆกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้มาอย่างการที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผ่านกระบวนการทดลองนะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการทดลองว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันผิดบางคนเนี่ยสรุปอะไรหลายๆอย่างจากความคิดของตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่ได้ลงมือเลยแล้วเจอบ่อยคนลักษณะแบบนี้คือคิดเอาเองว่าเราได้หรือคิดตัวเองว่าเราไม่ได้โดยที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้ที่คิดว่าได้ก็ทำไม่ได้หรือไอ้ที่คิดว่าไม่ได้กลับทำได้เพราะว่าเราประเมินตัวเองผิดพลาดเรามันต้องลงของจริงอะค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันมองเหมือนง่ายๆอะบางอย่างมองเหมือนกับง่ายๆอะเราก็ทำได้เราไม่ทำเองพอลงมือก็มันจะโอ้โหเสียเวลามากอย่างเช่นบางเรื่องอย่างเอาง่ายๆอย่างตอนนี้ตัวเองอยู่ในช่วงของการเรียนนะคะเรื่องของรายงานบางอย่างเนี่ยนั่งเรียนและอาจารย์สั่งงานเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยแป๊บเดียวก็เสร็จคิดอย่างนั้นไม่มีอะไรมากเนี่ยอะไรแต่พอเราไปลงมือทำจริงๆอ่ะโอ้โหถ้าเราเริ่มเร็วนี้สักนิดนึงงานของเรามันก็จะออกมาดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเราประมาทเราคิดว่ามันไม่มีอะไรง่ายหรือบางทีเนี่ยอารมณ์ว่าจะทำแค่นี้ของเนี่ยเอ้ยทำแค่นี้ก็พอละไม่ต้องอะไรมากแต่พอเราลงมือทำจริงเอ้ยทำไมไม่ทำให้มันดีกว่านี้สักนิดนึงอ่ะเพิ่มรายละเอียดพอเพิ่มรายละเอียดไปปุ๊บมันก็เริ่มขยายผลเออมันก็เป็นอะไรที่พิเศษมีอะไรที่อยากน่าทำเยอะแยะหมดเลยทำไมเราถึงไม่คิดทุกอย่างที่เราได้ลงมือทำเนี่ยมันคือการสร้างประสบการณ์จริงให้กับตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันแค่ไปเจอไปคุยกันอะอันนั้นมันไม่ใช่ประสบการณ์ชีวิตค่ะที่จะทำมันแทบจะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมันมีแค่ประสบการณ์ทางความคิดเท่านั้นเองนะบางคนเนี่ย
เอาจริงๆเข้าชีวิตจริงเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยคุยซะเป็นส่วนใหญ่มันเคยเจอเหมือนกันคนประเภทนี้คือคุยอ่ะวันๆนึงก็คุยธรรมะคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้คุยทั้งวันอ่ะแต่พอมาดูกิจกรรมจริงๆของชีวิตเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยมีแต่การคุยแต่ว่าลักษณะของการลงมือทำว่าทำมาแล้วได้อะไรบ้างอ่ะพูดถึงผลอ่ะแทบจะไม่มีผลเลยวันนี้ทำอะไรไปมั่งไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้คุยอะไรบ้างโอ้โหเยอะมากเลยคุยคนนั้นทีคุยกับคนนู้นทีคุยกับคนนี้ทีทีนี้ก็ไม่ดีหรือไงล่ะก็เนื่องเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเราว่าให้เราอ่ะสนทนาธรรมเพราะว่าสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้เราเกิดกระบวนการความรู้ขึ้นมาก็ต้องกลับไปดูที่มงคลสูตรหรือมงคล38ประการในพุทธศาสนามงคล38ประการนะคะท่านญาติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการคุยการพูดการฟังเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ฟังมากเกี่ยวกับการคุยก่อนที่จะคุยเนี่ยคุณต้องฟังมากซะก่อนหรืออ่านมากซะก่อนถ้าธรรมะนะคะไม่ใช่ถึงเวลาก็คุยธรรมะเลยแบบเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเริ่มต้นเข้าวัดปุ๊บก็คุยอะไรแล้วก็อ้างว่าคุยธรรมะอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าความจริงเนี่ยมันจะเอาธรรมะอะไรมาคุยในเมื่อไม่มีความรู้อ่ะมันต้องฟังอย่างเดียวเลยฟังมากๆอ่านมากๆฟังมากๆอ่านมากๆแล้วขยับในข้อต่อไปที่เกี่ยวกับการฟังนะคะก็กระโดดไปไกลมากแล้วก็อยู่ในมงคล38ประการเนี่ยคือฟังธรรมทีนี้ต้องฟังธรรมแล้วเราฟังมากเนี่ยคำว่าฟังมากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงธรรมะหมายถึงทุกลูกเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยใครเขาคุยใครเขาทำอะไรกันเนี่ยเหมือนเราต้องดูมากฟังมากเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในชีวิตพอเรามีข้อมูลในชีวิตปุ๊บเนี่ยเราฟังธรรมละพอเราฟังธรรมเนี่ยมันก็จะมีไอ้ข้อมูลในชีวิตที่เราฟังคนอื่นเข้ามาเนี่ยหรือเราเห็นคนอื่นเขาหรือแม้กระทั่งเราดูเราเห็นต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลในการฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วมีข้อมูลของเก่าทั้งโลกและทางธรรมเนี่ยมาประมวลกันเนี่ยมันก็จะเกิดกระบวนการความรู้ที่เรียกว่าสุตตมยปัญญาหลังจากนั้นมาเนี่ยท่านถึงให้เราเนี่ยสนทนาธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆก็เอ้ยสนทนาธรรมแล้วเราจะเอาอะไรไปสนทนาธรรมถ้าเราไม่มีข้อมูลพวกนี้มันต้องดูว่ามีข้อมูลหรือเปล่าถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเขาต้องใช้คำว่าฟังธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ทั้งสองด้านเลยทั้งทางธรรมหรือทางโลกเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีฟังเป็นผู้ที่มีพระหูสูตรเป็นผู้ที่ฟังมากฟังทุกเรื่องแต่ต้องเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วหลังจากนั้นมาถึงจะลงมือปฏิบัติในมงคล38ประการเห็นไหมคะมีขั้นตอนอ่ะบางทีบางคนเนี่ยอะไรก็อ้างว่าคุยธรรมะแทบจะไม่มีธรรมะเลยก็ยังมีนึกถึงอยู่เรื่องนึงค่ะเมื่อวานกลับเย็นนิดนึงก็กลับมาถึงก็บรรยายเลยนะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์อธิเทพได้เข้ามาสนทนาเข้ามาสอนในห้องเรียนตอนเรียนที่มอจรอที่ห้องเรียนพูดถึงการลบนะคะการลบของกษัตริย์ในยุคพุทธกาลนะคะยุคสมัยพุทธกาลที่มีศึกแย่งน้ำกันนะคะศึกแย่งน้ำกันแล้วทีนี้อยยอนะคะที่พระเจ้าชาติศัตรูไม่แน่ใจศึกแย่งศึกที่พระพุทธเจ้าห้ามญาติอะค่ะแย่งน้ำกันจำชื่อแม่น้ำไม่ได้ต้องขออภัยนะข้อมูลตรงนี้ที่ตัดสินใจมาเรียนก็เพราะว่าเป็นอะไรที่ข้อมูลตรงนี้จำชื่อจำอะไรไม่ค่อยได้จำแต่เรื่องราวนะคะทีนี้ก็มีการยกทหารพอตกลงกันได้การลบเจ
จบลงไปก็ทั้งกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยกทหารให้บวชในสำนักของพุทธเจ้ากองทัพละ500ก็เป็น 1,000 ทีนี้ปรากฏว่าพอมีการบวช 1,000 ก็เกิดอะไรขึ้นมาเกิดแม่ม่ายขึ้นมา 1,000 คนเพราะว่าด้วยบารมีของพระราชาเนี่ยพอพระราชาเนี่ยโปรดให้ใครบวชเนี่ยก็ไม่กล้าขัดก็ต้องสนองดังนั้นเนี่ยทหารทั้งหมด 1,000 จึงบวชพอบวชปุ๊บเนี่ยภรรยาก็คิดถึงสามีก็เกิดการใส่บาตรขึ้นมาเกิดการมาดักใส่บาตรดักเจออยากเจอสามีก็ดักใส่บาตรแล้วก็เอาคำพูดเขียนจดหมายใส่บาตรทุกวันเลยเขียนจดหมายว่าคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยจดหมายเขียนว่าจำได้ไหมเราเคยเจอกันที่ไหนเคยทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยก็เน้นเรื่องที่มันแบบเกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่เขาเป็นสามีภรรยากันพยายามที่จะเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยใส่บาตรลงไปให้สามีตัวเองเนี่ยออกมาจากการบวชสามีเมื่ออ่านทุกวันจนพระ 1,000 รูปเนี่ยอ่านก็อยากสึกแล้วในเวลาเดียวกันก็งดรับบิณฑบาตเลยไม่อยากจะออกไปบิณฑบาตแล้วเพราะว่ามันบิณฑบาตแล้วมันได้จดหมายแบบเนี้ยตลอดพระพุทธแต่ก็ขอสึกพุทธเจ้าก็จึงเห็นอุปนิสัยว่าทหาร 1,000 เนี่ยมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็บอกเอาละจะสึกไหมพระภิกษุที่อยากสึกก็บอกอยากสึกแต่ว่าเอางี้ได้ไหมถ้าเกิดจะสึกเนี่ยเดี๋ยวขอพาไปเที่ยวก่อนอยากไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไหมอะไรก็พาไปเที่ยวป่าหิมพานต์ก็พาไปเที่ยวหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เนรมิตนก2ตัวเนี่ยคุยกันเรื่องของนกตัวนึงก็เป็นนกที่แบบชอบในด้านของกามคุณทั้งคู่แหละแต่นกตัวแรกเนี่ยเอาใจนกตัวเมียทุกตัวดูแลเอาใจใส่ให้ทุกอย่างเลยตัวนกอีกตัวนึงเนี่ยพูดจาไม่ดีอ่ะพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ด้วยส่วนนกที่พูดจาดีๆเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยญาติโยมอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงเยอะเป็นผู้ชายเจ้าชู้ผู้หญิงเยอะนะผู้หญิงก็เต้มไปหมดเลยพอวันหนึ่งเนี่ยเจ้านกที่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้สิเขาเป็นภรรยาเขาแหละแต่เมียเขาเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่มีภรรยาเยอะเนี่ยนกที่มีเมียเยอะเนี่ยป่วยปรากฏว่าพอป่วยปุ๊บเนี่ยนกตัวที่พูดจาไม่พอเนี่ยเคยเตือนแล้วครั้งหนึ่งว่าเนี่ยท่านพูดเพราะๆแบบเนี้ยถึงเวลาเนี่ยท่านจะไม่เหลือใครเลยนกตัวที่พูดจาเพราะๆก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแหมพูดดีขนาดเนี้ยทำไมผู้หญิงจะไม่อยู่ด้วยพูดจาเพราะๆผู้หญิงก็มีแต่อยู่ด้วยปรากฏว่าพอวันที่มีวันนึงนกตัวนี้ป่วยไอ้เจ้านกตัวเมียทั้งหมดเลยเนี่ยที่อยู่กับนกตัวที่พูดเพราะเนี่ยไปอยู่กับนกตัวผู้อีกตัวนึงที่พูดไม่เพราะแล้วก็เลยกลับไปถามนกตัวผู้ที่พูดไม่พอก็กลับไปถามนกตัวเมียนกตัวผู้ที่พูดเพราะว่าตอนนี้เมียของท่านหรือภรรยาของท่านเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าไปกันหมดแล้วมาอยู่กับทางนกที่พูดไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเอาดูแลใจใส่อย่างเดียวกามคุณเนี่ยพอเราหมดความหมายด้านกามคุณเนี่ยความรักมันก็ไม่อยู่เท่านี้พระภิกษุ 1,000 รูปเนี่ยด้วยความที่มีบุญเก่าพอฟังเท่านี้นะคะแต่พวกเราคงไม่คิดหรอกเราก็ต้องพูดว่าพ่อแหละถึงจะดีอะไรเงี้ยแต่พระภิกษุ 1,000 เนี่ยฟังแล้วเนี่ยเกิดความคิดขึ้นมาเลยว่าวันนึงเนี่ยถ้าไม่มีความสามารถไปอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยพอมันไม่มีกามคุณแล้วเนี่ย
ความรักมันก็หายไปเพราะว่าภรรยาเนี่ยเอาแต่เขียนจดหมายคิดถึงเขียนใต้สะดือค่ะต้องบอกนะเป็นเรื่องราวที่ไม่หมกมุ่นเป็นเรื่องของกามคุณอย่างเดียวเลยใส่ลงไปในบาตรพระภิกษุต่างๆเหล่านี้ก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอ้ยถึงเวลามันก็คงจะไม่ได้ใช้งานตลอดไปความรักแท้จริงๆอย่างนั้นมันไม่มีก็เลยไม่ตัดสินใจไม่สึกกันตัวเองก็เลยนึกถึงปัจจุบันที่สมัยเนี้ยพระท่านน่ะบิณฑบาตก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรับได้ที่เป็นข้อความเนี่ยก็คือ Messenger ต่างๆที่เป็นข้อความที่เราส่งให้พระเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นส่วนตัวไง Messenger เนี่ยเราเองต้องมีสามัญสำนึกความเป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งถ้าไม่ใช่ภรรยาส่งให้เนี่ยมันยิ่งคิดเยอะกว่าภรรยาส่งอีกนะภรรยาส่งให้อย่างพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยยังคิดเยอะเลยคิดถึงภรรยาทีนี้ที่ไม่ใช่ภรรยาล่ะมันเป็นของแปลกใหม่มันเป็นของตื่นเต้นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเหมือนเด็กที่ได้ของเล่นนะเข้าไปใน Messenger เนี่ยนึกถึงผู้หญิงที่ใส่บาตรภรรยาของพระภิกษุในอดีตภรรยาเนี่ยที่ใส่บาตรลงไปอ่ะแล้วเขียนคิดถึงเขียนพรรณนาความรักเนี่ยก็ไม่แตกต่างอะไรกับผู้หญิงบางคนที่เขียนหาพระหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมอ่ะเข้าไปในข้อความอ่ะคิดถึงอะไรรักหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปซึ่งคิดว่าคนอื่นไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นข้อความส่วนตัวเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะไม่แตกต่างอะไรกันกับเราเนี่ยที่เอาข้อความต่างๆที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยใส่ลงไปเพราะท่านตัดสินใจบวชแล้วนะอย่าลืมบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราทำไม่เห็นมีอะไรเลยเราพูดว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะแต่การกระทำของเราเนี่ยมันใส่ข้อความที่มันไม่เหมาะสมเข้าไปในข้อความบางอย่างเนี่ยมันทำให้พระคุณเจ้าเองหรือพระสงฆ์เองที่ท่านรับข้อมูลทุกวันซ้ำๆอ่ะมันก็เกิดความคิดขึ้นมาได้เพราะว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์เคยเตือนเด็กอยู่คนหนึ่งเหมือนกันค่ะเด็กคนนี้ชอบใส่ข้อความให้กับพระใส่สุดที่รักมั่งใส่รักมั่งคิดถึงมั่งทุกวันเลยเราก็เลยเตือนแกไปว่ามันไม่เหมาะสมอย่าไปใส่แบบนั้นแกก็ว่าแกไม่ได้คิดอะไรบอกถ้าไม่ได้คิดอะไรยิ่งไม่น่าใส่เพราะว่าใส่ไปแล้วเนี่ยพระก็คิดพอบอกพระก็คิดเขาดีใจนะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันได้ผลเราก็เลยหมดปัญญาก็เลยต้องปล่อยอ่ะเพราะว่าเกินที่จะพูดเด็กคนนี้ไม่รับข้อมูลของผู้ใหญ่นะก็คือเราเตือนไปเนี่ยไปมาเนี่ยเป็นโกรธเราแล้วก็เอาเราไปพูดเสียหายว่าเราอิจฉาเขาอีกบอกว่าเราเนี่ยอิจฉาเขาที่เขาเด็กกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแล้วคนรักเขาพูดแบบนี้แล้วคนรักเราก็บอกไม่หรอกคือถ้าพูดแบบนี้แล้วคนรักไม่ทำถ้าคนจะรักเราน่าจะรักเราเพราะความดีมากกว่าที่ไม่ใช่เอาคำพูดแบบนี้ไปใส่ให้กับพระบ่อยๆทุกวันจนพระเนี่ยท่านเคิบเคิ้มไปกับการหลอกลวงเขาเรียกว่าการหลอกลวงหลอกล่อของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมาะมันนึกถึงเด็กคนนี้ขึ้นมาเลยเมื่อวานฟังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าภรรยาอดีตภรรยาเป็นพันเลยนะคะเอาข้อความพวกนี้ใส่บาตรให้กับพระจนพระอยู่ไม่ได้อะค่ะต้องเลยนึกถึงเด็กคนนี้ขึ้นมาว่าเคยรู้จักเด็กคนหนึ่งเป็นอุปนิสัยแบบนี้แหละเอาข้อความใส่ให้พระอ่านคนนู้นคนนี้ทั่วไปหมดก็เคยได้สอบถามพระที่อื่นอยู่เหมือนกันว่าได้รับข้อความจากเด็กคนนี้แบบนี้หรือเปล่าก็บอกก็ได้เหมือนกันก็เลยมันคงต้องปล่อยไปตามกรรมเราคงทำอะไรเขาไม่ได้นะจนกว่าเขาจะสำนึกหรือว่าวันนึงเนี่ยเขาเติบโตเขาเป็นผู้ใหญ่อย่างเราแล้วเขาเห็นพฤติกรรมเด็กคนหนึ่งที่ทำแบบที่เขาทำเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันคืออะไรเราคงบอกอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าขนาดเตือนปุ๊บนี่กลายเป็นอิจฉาเลยเป็นอิจฉาเขาเป็นอะไรเขาไปซึ่งถ้ามันเหมาะสมเนี่ยคงไม่มีใครเขาตักเตือนอะไรอ่ะด้วยความที่ว่าใส่ข้อความที่มันไม่เหมาะสมเข้าไปอ่ะทุกวันวันดีคืนดีก็เรียกว่าสารพัดที่เขาจะทำเข้าไปในข้อความอ่ะนึกถึงภรรยาของทหารที่บวชนะคะเขาพยายามจะยั่วยวนทุกอย่างอ่ะใส่ไว้ในบาตรอ่ะเขียนพรรณนาต่างๆก็ถือว่าพระภิกษุ 1,000 รูปเนี่ยมีบุญที่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าจึงทำให้ท่านเนี่ย
ไม่ได้ออกลาสิกขาลาเพศไปแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยล่ะที่ผู้หญิงแบบเนี้ยใส่บาตรแบบนี้ให้ในข้อความ Messenger เนี่ยจะอยู่ยังไงหรืออยู่ได้พระท่านก็ต้องทรมานน่ะที่เจอข้อความพวกนี้เข้าไปเนี่ยในฐานะที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคะถ้าเกิดท่านใดฟังหรือยังไงหรือไปเห็นคนที่ทำแบบนี้นะคะก็มันไม่คุ้มค่าค่ะที่ทำที่เราจะไปทำแบบนั้นคือถ้าเกิดมันเจอกันแล้วเนี่ยแล้วมันอีกเรื่องนึงอ่ะเรื่องบุญเก่าเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดการพยายามเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตัวเองก็เลยเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่วันซืนเนาะเพราะเมื่อวานไปเรียนค่ะแล้ววันซืนก็ไปเรียนก็เลยไม่ได้จัดเมื่อ2วันที่แล้วก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่องความพยายามความพยายามที่มันผิดน่ะมันย่อมนำทุกข์มาให้ยิ่งเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงแล้วเราพยายามอย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยที่ยั่วยวนมากๆเนี่ยพยายามที่จะก่อข้อความใส่ข้อความสมมุติว่าไม่สำเร็จเนี่ยเป็นทุกข์เลยนะคะเพราะว่าชีวิตมันไปหมกมุ่นมันไปทุ่มอยู่กับเรื่องพวกนี้ถ้าจนตัวเองไม่ได้เอาเวลาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมันก็เลยกลายเป็นทุกข์เพราะว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โดยเฉพาะมีไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยเป็นตัวนำอยู่พุทธเจ้าตรัสแล้วว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นความพยายามที่มันเต็มไปด้วยตัณหามันก็ต้องเต็มไปด้วยทุกข์มันเป็นเหตุผลซึ่งกันและกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความพยายามที่จะทำให้มนุษย์เกิดประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเป็นความพยายามที่ประกอบด้วยจิตที่เป็นกุศลคือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีความพยายามที่จิตเป็นกุศลอย่างน้อยๆข้อแรกเนี่ยคำว่าจิตเป็นกุศลคืออะไรต้องไม่มีการเบียดเบียนใครก่อนอันดับแรกถ้ามันมีการเบียดเบียนปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีตัวเองเจอคนเมื่อก่อนเนี่ยรังเกียจนะคะมันตั้งสติไม่ทันเราไม่เบียดเบียนใครแต่พอใครมาเบียดเบียนเราเนี่ยเรารังเกียจเขาโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวแต่ปากเราก็พูดนะคะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่คิดมากแต่ลึกๆอยู่เนี่ยมันแอบเกียดอะคนเบียดเบียนเราเนี่ยเราก็แอบเกียดแต่พอเราเรียนรู้ใจของเราเนี่ยแม้กระทั่งการแอบเกียดที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันก็รู้สึกขาดทุนแล้วอะเมื่อก่อนเอาไม่ทำอะไรเขาเราไม่บาปเราก็ได้กำไรเพราะว่าเราก็ดูดีอ่ะเราไม่ทำอะไรเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่ทำอะไรเขาเราดูดีในสายตาของคนก็จริงแต่ใจของเรามันยังเสียอยู่มันไม่โอเคเลยแค่แอบเกลียดเนี่ยมันก็รู้สึกขาดทุนความสุขแล้วอ่ะเฮ้ยบอกกับตัวเองทำไมเราต้องไปแอบเกลียดเขาด้วยอ่ะทำไมเราไม่มองข้ามวิบากหรือกิเลสของเขาไปซะซึ่งถึงเราจะใส่ใจหรือเราจะไม่ใส่ใจกิเลสเขาก็เยอะเหมือนเดิมถ้าเราไม่มีความสามารถหรือเราไม่มีหน้าที่ที่จะช่วยเขาได้เราก็ต้องไปทำอย่างอื่นเลยที่เป็นประโยชน์ดีกว่าไหมดีกว่ามาแอบเกลียดบอกกับตัวเองแบบนั้นพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บโหสบายเลยค่ะใจมันถูกปกป้องไปด้วยการปล่อยวางใจเนี่ยมันถูกปกป้องไว้ด้วยการปล่อยวางทันทีเลยค่ะท่านญาติธรรมเป็นแบบนั้นเพราะว่าการที่เราแอบเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยใจของเรามันก็เสียละมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราได้ไปเกลียดใครอ่ะเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันบันทึกแม้กระทั่งบุญเล็กๆน้อยๆที่เราคิดดีอยู่เนี่ยมันเก็บบุญอันนั้นอ่ะเอาไว้ในใจของเราตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยแม้กระทั่งแอบเกลียดเนี่ยสมมติว่าเรายังมีกิเลสอยู่ไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราเนี่ยจะไม่ได้คิดถึงคนที่ทำร้ายเราหรือคนที่อะไรเราแต่เมื่อเราคิดแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งสติแล้วเราก็ไม่เกลียดได้ถึงความคิดไม่ดีมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถระงับมันได้เร็วขึ้นความสุขเนี่ยมันก็จะเกิดกับเราเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดเราระงับไม่ได้เนี่ยถึงเราจะไม่ทำร้ายใครเลยก็จริงแต่ใจของเราที่มันอมทุกข์ที่มันแอบกดแอบเกลียดอยู่เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยสูญเสียความสุขไปเอาใจของเราเนี่ยไปเกาะสิ่งที่เป็นกุศลทำในสิ่งที่เป็นบุญให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเนี่ยน่าจะดีกว่าค่ะท่านญาติธรรมเป็นแบบนั้นตั้งแต่นั้นมาก็เลยคิดได้เลยว่าเออแม้กระทั่งความคิดที่มันแอบเกลียดเนี่ยหรือไม่พูดให้ใครฟังเลยก็เถอะมันก็ไม่ได้มีความสุขเรากำลังทำร้ายตัวเราเองโดยที่แล้วกิเลสของคนอื่นเนี่ยสมมติว่ามีใครทำร้ายเรา
าเราไม่มีหน้าที่หรือเราลองแล้วว่าเราเดี๋ยวจะช่วยเขาละแล้วความสามารถของเรามันไม่ได้นะไม่ต้องทุกข์เลยค่ะข้ามเลยทำความดีอันอื่นไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเกิดมาให้เราช่วยเหลือบางทีเนี่ยเราช่วยเหลือเขาแล้วเราแนะนำเขาแล้วเนี่ยยิ่งเกลียดเราเข้าไปใหญ่เลยอันนี้มันไม่เหมาะนะอันนี้มันไม่ถูกนะเชื่อสิบอกแม้กระทั่งผลในอนาคตให้ฟังว่าถ้าเธอทำแบบนี้นะผลของเธอจะเป็นยังไงเขาก็ยังคือคนจะเอาอ่ะคนมันมีกิเลสอยู่เนี่ยเขาไม่ฟังเราหรอกเขามองเราในแง่ร้ายเขาก็มองว่าเราอิจฉาเขาหรือเปล่ากลัวเราจะได้ผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเอาง่ายๆกิเลสของคนเนี่ยเราไม่ทำลายผลประโยชน์เขาแต่เพียงแค่ผลประโยชน์ของเราเนี่ยได้มากกว่าเขาบางคนยังไม่พอใจเลยเคยเจอคนประเภทนี้ก็เคยนะคะแบบว่าอย่างว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเราทำน้อยอะแต่เขาทำเยอะทีนี้เนี่ยด้วยความชอบทำเนี่ยมันก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างคนเราเนี่ยมันคนทำงานในบริษัทเดียวกันน่ะเงินเดือนมันก็ไม่เท่ากันเพราะความสามารถมันแตกต่างกันแต่ปรากฏว่าคนคนเนี้ยมีความคิดอยู่ว่าทุกคนต้องได้เหมือนกันถ้าคนได้เกินกว่าฉันเนี่ยฉันไม่พอใจก็พอเจอคนแบบนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอันตรายเหมือนกันคือพอเราได้อะไรที่มันเกินเขาเนี่ยในลักษณะที่ทำเหมือนกันเนี่ยคนแบบนี้ก็ไม่พอใจลึกๆอยู่ก็แอบที่จะรังเกียจในใจว่าโอ้มันเป็นผลประโยชน์ของคนอื่นเขาซึ่งตัวเองก็ได้อยู่อาจจะได้น้อยกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่พอใจไปนั่งล็อบบี้ไปนั่งพูดไปนั่งลบเครดิตของคนอื่นเขาเนี่ยให้เขาสูญเสียคุณภาพลงมาจะได้ต่ำลงมาจะได้ลดให้เท่ากับตัวเองหรือพยายามที่จะพูดให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้มองคนรอบข้างเลยว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยมีใครทำอะไรเป็นอะไรบ้างรู้แต่ว่าฉันไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นฉันก็ต้องเอาให้ได้กิเลสตัวเนี้ยมันน่าสงสารเราเองเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะไปทำอะไรเขาได้เนี่ยเราต้องกลับมามองใจของเราเลยนะคะพอมองสิ่งที่เขาทำปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยเราต้องกลับมามองใจของเราว่าใจของเรามันก็ไม่ดีนะมันไปรังเกียจเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้เนี่ยช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็คงต้องปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นไปตามกรรมเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยเวลามันมีจำกัดเหลือเกินคงจะไม่มีเวลาไปใส่ใจชีวิตคนอื่นที่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรเราอยู่แล้วแล้วบางทีเนี่ยเราไปใส่ใจคนที่เขามองว่าเราเป็นผู้ขัดผลประโยชน์เนี่ยมีแต่เสียกับเสียค่ะได้ศัตรูด้วยประโยชน์ที่ได้รับจริงๆหัวใจของเขาก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีแต่ไม่คุ้มกับไม่คุ้มมีสองอย่างชีวิตเนี่ยมีคุ้มกับคุ้มกับไม่คุ้มกับไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตัวเองมองแบบนั้นพวกก็จะวางเลยค่ะก็จะไม่ค่อยไม่แตะต้องไม่ยุ่งด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดคุยกันก็คุยได้ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายคุณมีความทุกข์ฉันก็มีความทุกข์คุณมีความสุขฉันก็มีความสุขเหมือนกันบนโลกใบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความทุกข์หรือคุณต้องการอะไรแล้วบางทีเนี่ยเราไปขัดผลประโยชน์เข้าเนี่ยเกลียดเราทั้งๆที่เราก็ไม่ได้อะไรบางเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยเราแนะนำคนบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรนะแต่เพียงแค่เรามองว่าเขาจะเกิดโทษเนี่ยเรากลับได้ศัตรูแทนมันเป็นความไม่คุ้มค่ากันของการลงมือทำความดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกนะคะว่าสัตว์โลกเนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้พระองค์จึงทรงไม่แสดงธรรมให้กับคนคนนั้นฟังเพราะว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานพลังงานในตัวเราเนี่ยมันมีจำกัดคล้ายๆกับเวลาเวลาวันหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยท่านญาติธรรมคะมันแค่24ชั่วโมงแล้วเราต้องเอาเวลาไปนอนอีกแล้วก็เวลาที่จะต้องเอาไปทานอาหารทำภารกิจส่วนตัวพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงแต่ถ้าเกิดการเวลาทานอาหารเวลาทำภารกิจส่วนตัวต่างๆเรามีสติเราก็ได้ประโยชน์ด้วย
คือถ้ามีสติเนี่ยยังไงก็ได้ภาวนาแต่ถ้าเกิดว่าเอาประโยชน์ด้านที่เราจะได้จากทางโลกคือการหาเงินตอนทานข้าวก็ไม่ได้เงินแล้วตอนทำภารกิจส่วนตัวก็ไม่ได้อะไรละหรือทำสมาธิก็ไม่ได้ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ยกเว้นภาวนาอย่างเดียวถ้าเกิดเรารู้จักหลักการภาวนาเนี่ยแม้กระทั่งทานข้าวก็ยังทานข้าวอย่างมีสติอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันได้บุญตลอดเลยถ้าเกิดคนฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเอามาต่อว่ากันมาขำบางทีเนี่ยตัวเองก็รู้สึกสงสารมากคนที่แบบฟังอะไรแล้วไม่เข้าใจอย่างเช่นอย่างมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่เข้าใจไงว่าวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรพอเราเห็นปุ๊บเราก็ขำแล้วก็ไปเล่าอื่นฟังให้เป็นเรื่องตลกขำขันเรากำลังเอาเรื่องที่เป็นเรื่องที่สูงอ่ะเรากำลังเอาเรื่องของการเจริญสติธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคุยแล้วก็ขำจิตที่มันขำสิ่งที่เป็นมงคลขำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันคือการพัฒนาไปสู่ความหยาบกระด้างของใจมันไม่สามารถละเอียดแล้วก็ปานีตลึกเข้าไปถึงความละเอียดอ่อนของใจได้มันนำไปสู่ความหยาบกระด้างของใจโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวการน้อมใจที่จะเคารพทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเคารพในการศึกษาสิกขาคารวะตา1ใน6ของคารวะในพุทธศาสนาที่พระเจ้าตรัสเอาไว้มีพุทธคารวะตาธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาสิกขาศึกษาสิกขาคารวะตาอัปปมาทะคารวะตาแล้วก็ปฏิสันถานคารวะตาคือการต้อนรับด้วยความเคารพต้อนรับด้วยความเคารพไอ้ใจที่มันต้อนรับคนด้วยความเคารพเนี่ยมันเป็นใจที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าเราต้อนรับด้วยหน้าที่เนี่ยมันจะออกมาคนละอารมณ์เลยนะคะแล้วบุญที่ได้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันต้อนรับด้วยความเคารพเนี่ยให้เกียรติคนที่มาศึกษาด้วยความเคารพจะมีสักกี่คนที่ศึกษาด้วยความเคารพพอศึกษาด้วยความเคารพเนี่ยมันจะเคารพผู้ที่ให้การศึกษาเราด้วยความอ่อนน้อมมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราศึกษาด้วยความขาดความเคารพอย่างบางคนเนี่ยคุยกับครูบาอาจารย์ท่านนึงตอนคุยก็เหมือนจะเคารพนะแล้วก็เอาเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยไปถามกับครูบาอาจารย์อีกท่านนึงการที่เรานำเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านนี้มาถามแล้วเราก็พูดถึงท่านในอาการที่ไม่แสดงความเคารพเนี่ยตอนที่เราคุยเคารพนะคะแต่ตอนรับหลังเนี่ยเราคุยด้วยความไม่เคารพอาจารย์คนนั้นบอกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์คนนั้นแบบเหมือนกับไม่เคารพอ่ะมันเป็นการสร้างความก้าวร้าวสร้างความหยาบกระด้างของใจโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยสมมุติว่าเราไปฟังมาแล้วเราเกิดความไม่เข้าใจเราไปหาอาจารย์อีกท่านนึงแล้วก็ต้องเรียนถามว่าอาจารย์คะพอดีว่าฟังจากท่านอาจารย์ท่านนี้มาตัวเองฟังแล้วเนี่ยมันเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มให้หน่อยได้ไหมคะไม่ใช่อาจารย์องค์นั้นพูดไม่รู้เรื่องเลยช่วยอธิบายให้หน่อยไปด่าอาจารย์ที่เราไปฟังมาว่าพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นคือบางทีเนี่ยกิเลสมันเป็นเรื่องของความละเอียดของใจอ่ะบางทีเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันคือความหยาบกระด้างที่มันขาดความเมตตาแต่ถ้าเกิดมีความเมตตาปุ๊บเนี่ยไอ้ความเพียรที่เราทำความดีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเมตตาขึ้นมาเพราะว่าพอเราเข้าใจเราเข้าใจสรรพสิ่งความเมตตามันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอัตโนมัติแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะขาดความเมตตาเราคิดไม่ถึงอ่ะบางคนก็ถึงขนาดใจร้ายอ่ะบางทีตัวเองแบบอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราบอกว่าเอ้ยเขาจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าระวังหน่อยนะอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราเขาไม่คิดเหมือนเราคิดเยอะเกินไป ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้คิดเยอะเกินไปส
สติมันสอนให้เราไม่เบียดเบียนใครต่างหากคือเราอย่าคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันไม่มีผลต่อกรรมความคิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีผลต่อกรรมหมดเลยมโนกรรมเนี่ยมันก็เป็นความคิดเล็กๆน้อยๆที่แม้กระทั่งเราไปห้ามคนทำบุญห้ามปิดกั้นคนทำความดีเนี่ยมันก็ยากมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับวิบากกรรมละทำความดีเราก็ทำยากเราไปคิดแทนคนอื่นเขาว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นคืออย่างสมมติว่าตัวเองเนี่ยเจอใครสักคนหนึ่งที่ทำความผิดสมมติว่าผิดเต็มๆเลยแล้วเจอในฐานะของกัลยาณมิตรเราไม่คุยกันในฐานะของอาจารย์จะใช้ฐานะของความเป็นอาจารย์ต่อเมื่ออยู่ในคอร์สกรรมฐานหรือคนที่มาขึ้นขันเท่านั้นอันนี้คือความจริงคนที่ไม่เคยขึ้นขันครูกันเนี่ยตัวเองไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นลูกศิษย์ขนาดนั้นนอกจากว่าภาวนาหรือบอกว่ามีอะไรเตือนได้นะหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าพอเราคิดปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงพอเราคิดเป็นลูกศิษย์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปสอดส่องไปดูแลเขาไปให้ความสนใจของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันก็จะเบาๆหน่อยมันก็จะสบายๆอยู่ด้วยกันแบบผู้หวังดีสมมุติว่าเราไปเจอใครสักคนนึงที่เขาเป็นกัลยาณมิตรกับเราเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะพูดเหตุผลให้เขาฟังว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสังคมเขาว่ายังไงกันแล้วผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยคืออะไรเราเป็นหนังสือเล่มนึงให้เขาอ่านแต่เราเป็นหนังสือพูดได้แต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เดินได้แล้วเข้าไปหาคนอ่านไม่ใช่ให้คนอ่านมาเดินหาเพราะเราถือว่าเรามีบุญต่อกันทีนี้เนี่ยเมื่อเขาฟังแล้วเนี่ยเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยหนังสือไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษคนที่อ่านว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็พยายามที่จะทำแบบนี้เรามองว่าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันได้บุญแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะใช้เหตุผลเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคนกิเลสหนาๆเนี่ยเขากลับมองว่าเรากลายเป็นอุปสรรคของเขาเหมือนกับเราประกาศตัวเป็นศัตรูกับเขาอะบางคนเขามองว่าการไม่เห็นด้วยของเราเนี่ยคือการประกาศตัวเป็นศัตรูนะคะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นความห่วงใยเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ให้คำแนะนำกันเขาไม่ได้มองแบบนั้นสติจะสอนให้เราควรพูดกับใครหรือไม่ควรพูดกับใครเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราตั้งแต่ตอนเราตื่นขึ้นมาจนเราหลับลงไปเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยมากมายเหลือเกินตาที่เราเห็นสิ่งต่างๆที่เรามองได้จมูกที่เราได้กลิ่นหูที่เราได้ยินเสียงมันกลับกลายเป็นกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกๆวันถ้าเราขยันที่จะมีความใส่ใจในการเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกวันตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขในการเรียนรู้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความทุกข์แต่เรามีความสุขในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจทุกข์มันจะเกิดประสบการณ์มันจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์กับความทุกข์เน้นอีกทีหนึ่งเราจะไม่ทุกข์กับความทุกข์เพราะว่าในขณะที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีสติจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจคำว่าสติในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะใช้ไม่เป็นรู้ทั้งรู้ว่าทุกข์แต่ทำอะไรกับความทุกข์ไม่ได้เหมือนกับคนเห็นกองไฟแต่ไม่สามารถจะดับไฟได้แบบนี้ไม่เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ในพุทธศาสนาคือดับทุกข์ได้นะรู้ทุกข์ก็คือดับทุกข์ได้มีกำลังพอที่จะดับทุกข์เป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยเมื่อวานที่คุยกันไปว่าวันซืนเนาะเรื่องของธรรมพิกัดถาประโยชน์เนี่ยความจริงเนี่ยก็พูดไปแล้วล่ะวันนี้ทั้งชั่วโมงเลยในส่วนของกัลยาณมิตรการมีเพื่อนที่ดีคนเราเนี่ยมันจะมีชีวิตที่มีความสุขได้เนี่ยมันต้องพบกัลยาณมิตรก็คือคนที่กล้าที่จะพูดถึงข้อผิดพลาดของเราอะ
ถ้าใครเนี่ยทั้งที่เราทำไม่ดีทำผิดน่ะแล้วไม่เตือนเราเลยเนี่ยเพราะกลัวเราจะโกรธกลัวเราจะเกลียดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปเผชิญกับปัญหาเราต้องไปเผชิญกับความทุกข์เนี่ยคนนั้นไม่ได้รักเราจริงเขาหวังผลประโยชน์อะไรจากตัวเราสักอย่างนึงแน่ๆถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาต้องเตือนเราเขาต้องกลัวว่าอนาคตเนี่ยเขาทั้งที่รู้อะว่าเราทำสิ่งนี้ไปอนาคตเราจะเป็นทุกข์อะแต่ทำไมเขาถึงไม่บอกเราอะเขาปล่อยให้เราเนี่ยจมอยู่กับกิเลสตัณหาอยู่กับความเพลิดเพลินโดยที่เขาไม่มีเตือนเราสักคำเดียวแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่เขาไม่เตือนนั่นแหละกลับทำให้เราเป็นทุกข์นั่นแหละแสดงว่าเขาไม่ได้รักเรากัลยาณมิตรที่เขารักเราจริงเนี่ยเขาต้องเตือนเขาเห็นว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากันเนี่ยการคุยกันน่ะมันเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นบัณฑิตหรือคนที่เป็นปราชญ์เขาจะมองเห็นความผิดพลาดในตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ที่เขาเนี่ยจะเตือนเราหรือเขาไม่เตือนเราถ้าเขาไม่เตือนเราก็แสดงว่าเขาไม่ได้รักเราหรอกถ้าเขารักเราจริงเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราเนี่ยทำความผิดขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการมีกัลยาณมิตรเนี่ยจะทำให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่ได้พูดประจำเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในมงคลสูตรก็คือการคบคนพาลคบคนพาลไม่ได้แปลว่าคบนักเลงหัวไม้คบคนที่ติดยาเสพติดหรือคบคนที่ทำเป็นนักโทษในคดีทางสังคมไม่ใช่แต่คำว่าคบคนพาลเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่มีคุณธรรมคนที่ขาดความรู้ขาดปัญญาทางด้านพุทธศาสนาในระดับที่จะพาให้เราเนี่ยเสียผู้เสียคนได้เพราะว่ามันกลับยากนะกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนทางใจถ้าเราคบคนพาลเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันไหลไปกับกิเลสที่เขาทำเขาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะแต่เราเดินไปคบเขาเองอะใจของเราก็เดินไหลไปกับกิเลสของเขาด้วยเนี่ยแล้ววันที่เราจะเอาใจของเราเนี่ยกลับมาหาประโยชน์สุขกลับมาหาปัจจุบันที่เรามีความสุขกลับมาหากุศลที่เราเคยสร้างเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้กลับมาง่ายๆอ่ะมันกลับยากมันทรมานมากกับการที่เราจะต้องทิ้งกิเลสแล้วเราก็ต้องกลับมาหาจุดหมายที่มันเป็นความสุขเดิมที่เราเคยเป็นเนี่ยสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดคือเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดการคบคนพาบางทีเนี่ยพาเราไหลลงไปในกามคุณมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์หรอกค่ะมันทำให้เป็นสุขในเบื้องต้นน่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไปยึดไอ้เจ้ากามคุณนั้นขึ้นมาแหละเมื่อนั้นแหละไอ้ที่ร้องไห้กันทั่วโลกทั่วโลเนี่ยก็ไอ้ตัวนี้แหละปล่อยใจของเราขาดสติไปกับกามคุณสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถอนยากไงถอนแล้วมันเจ็บด้วยแต่มันก็ต้องถอนถ้าไม่ถอนมันก็เจ็บกว่าอีกมันจมลงไปกับความทุกข์มากกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไม่ควรให้กามคุณเนี่ยลงลากลึกซะจนเกิดอุปทานขึ้นมาจนทำให้เราเป็นทุกข์มันต้องมีสติอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคบกัลยาณมิตรเนี่ยกัลยาณมิตรก็จะเป็นคนคอยเตือนเราแนะนำเราให้เราเนี่ยไม่หลงหรือทำอะไรทางด้านกามคุณเนี่ยจนเกินเลยคุณธรรมเกินเลยความดีที่เราควรจะเป็นไปข้อสุดท้ายสมะชีวิตาก็คือการเลี้ยงชีวิตแต่พอควรนะคะคือหมายถึงให้รู้จักใช้จ่ายทรัพย์แต่พอดีกับฐานะรายได้ไม่ให้ฟุ่มเฟือยคือไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่ให้ฝืดเคืองก็คือไม่ใช่เก็บซะจนตัวเองเป็นทุกข์อ่ะบางคนมีเงินนะคะเก็บอดอยากๆจนตัวเองเป็นทุกข์ก็ไม่ถึงขนาดกับฝืดเคืองคือไม่ตนีซึ่งหลักธรรมข้อนี้เนี่ยเป็นหลักธรรมของการที่เราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราต้องการความสุขในปัจจุบันทันทีเนี่ย4ข้อนี้คือ1ขยันนะคะ2รักษารู้จักรักษาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นความดีอยู่เนี่ยเอาไว้รู้จักเก็บรู้จักถนอมเกี่ยวกับทรัพย์3มีเพื่อนที่ดีถ้าไม่มีเพื่อนไม่ดีเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่เก็บเอาไว้เนี่ยหมดค่ะไม่เหลือหรอก
ถ้าเพื่อนไม่ดีเนี่ยทำลายทรัพย์สินเราหมดนะคะสุดท้ายก็คือการเลี้ยงชีวิตแต่พอควรก็คือการบริหารจัดการชีวิตให้เหมาะสมกับรายได้เหมาะสมกับฐานะชีวิตของเราก็จะมีความสุขในปัจจุบันช่วงนี้จะเป็นช่วงของการพูดถึงขี้หิปฏิบัติจอกพรรษาแล้วค่ะนำธรรมะไปใช้กันให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะได้บุญตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณพี่เกตมากๆนะคะที่แจ้งชั่วโมงและเวลามากราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ